สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไดอะแกรมแนวตั้งของระบบโทรศัพท์นะครับซึ่งพอดีอน้องๆเขารีเฟซมานะครับบอกให้ทำระบบโทรศัพท์ระบบ CCTV ทีวโทรทัศน์นะครับเป็น AMTV นะครับหรือแล้วก็เอ็มสองร้นะครับส่วนระบบเซนเตอรี่เขามีรีเฟสมาหลายระบบเซนเตอรี่เนี่ยผมถ้าคลิปเก่าๆเนี่ย อาจจะมีทําไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวระบบไอ้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะทยอยทําทให้นะครับในคลิปนี้เรามาดูระบบโทรศัพท์กันก่อนนะครับทีน,นี้ก่อนถึงเข้าในระบบโทรศัพท์นะครับผมจะเกริ่นนิดหนึ่งว่าระบบโทรศัพท์มันมีกี่ชนิดนะครับไอ้ตัวระบบที่เราใช้กันอยู่สํานักงานโรงแรมพวก พันเมต์หรืออาคารพาณิชย์ทั้งหลายแหละนะครับก่อนที่จะเจาะเข้าไปในระบบผมจะเกริ่นคร่าวๆนะครับพอเป็นสาระนิดหน่อยนะครับผมตู้ของโทรศัพท์เนี่ยครับประเภทของตู้โทรศัพท์นะครับมันจะมีแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับก็จะมีพวกประเภทที่1ก็เป็นแบบอนาล็อกนะครับอนาล็อกก็คือเหมือนลคล้ายๆกับสวิตชิ่ง P.B.X. อะไรพวกนี้นะครับเป็นการใช้สายโทรศัพท์เล็กๆ เป็นสายคอนะครับสองคอหรือ4ี่คออะไรพวกเนี้ยนะครับหลักการทำการทำงานก็คือต้องมีคนคอยทําหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ในการโอนเวลาเราจะาสมมุติว่าอยู่พ p ร์ t เมนต์อย่งเนี้ยเรา,าสายข้างนอกเราโทรมาจะไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่ห้องหมายเลขอะไรเราก็จะบอกผ่านโอเปอเรเตอร์ว่าเวลาเราโทรปับ๊บโอเปอเรเตอร์จะรับก็จะถามว่า,าเราต้องการคุยสายกับห้องอะไรพอเราบอกเขาก็จะโอนสายไปให้เพื่อนเราที่อยู่ ตามห้องนั้นนะครับอนั่นคือเป็นของอะแอนาล็อกนะครับสวิตช,ชิ่งของ Pbx นะครับต,ต่อไปเป็นระบบตู้สาขาที่2ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับหรือ IP Pbx นะครับซึ่ง IP ก็คืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับ uh, Pbx ก็คือ uh, Private Branch uh, Exchange นะครับซึ่งเป,เป็นการนำเอา uh, ของอะไรนะพวกเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์นะครับเข้ามาใช้นะครับ โดยเข้ามาใช้กับระบบของไอตัวก็เรียกว่า Voice อ v e r IP หรือก็ยกสั้นๆว่า VOIP อะไรพวกนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของระบบตัวของ IP อ PBX พวกนี้นะก็สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายได้นะครับเป็นระบบ IP นะครับอีกทั้งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ ain, ที่ใดก็ได้ที่มีระบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นะครับมันก็สามารถใช้ระบบนี้เข้าไปได้นะครับต่อไปก็จะเป็นระบบว่าตู้สาขาแบบ IP หรือ VoIP ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือเป็นระบบะตัว White a v e r o, o IP นะครับ VoIP ก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับเป็นระบบเขาเรียกว่า Network แต่ก่อนอรุ่นแรกๆที่เขาเรียกว่าเทคโนโล,ลยีเริ่มเข้ามามันจะใชะ้เป็นระบบ Network กก็คือใน ในในองค์กรเรานะครับใช้ในเฉพาะในองค์กรเราโดยใช้ใช้สายแดนติดต่อครับติดต่อระหว่างเครื่องถึงเครื่องหรืออุปกรณ์ในองค์กรเรานะครับก็คือโดยใช้พวกนี้เป็นสายแลนเป็นการสื่อพวกนี้จะเป็นการส่งก็เรียกว่าส่งเฉพาะข้อมูล ยังส่งเสียงส,งส่งภาพอะไรไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้ก็คือมันพัฒนาสามารถส่งเสียงส่งภาพอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นไอตัวระบบ VoIP หรือก็เรียกว่า Voice over IP นะครับซึ่งเป็นโดยการใช้สายแลนนะครับหรือเป็นระบบของ Wi-Fi นะพวกนี้นะครับโดยผ่าน IP ของอินเทอร์เน็ตมาโปรโตคอลนะครับในการระบบตำแหน่ง ต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายตัวนี้นะครับซึ่ง IP พวกนี้สมัยก่อนเหมือนที่ผมอธิบายว่ามันใช้เฉพาะใช้ส่งในข้อมูลในเครือข่ายในองค์กรที่เราใช้ใช้กันอยู่ก็คือไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็คือใช้ได้แต่ณนะปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปเยอะแล้วมันส่งเป็นระบบเสียงได้เป็นภาพได้อะไรพวกนี้มันก็พัฒนาไปเยอะหรือในปัจจุบันเนี้ยที่มันใช้พวกไลน์พวกสกายพวก เฟซไทม์ uh, Face Time, พวก uh, โทรผ่าน f c e e o o o อะไรพวกนี้มันก็ใช้ระบบไอตัว VoIP พวกนี้แหละครับ Voice over ซึ่งม,ม,มันพัฒนาไปไป,ไปไกลแล้วพูดง่ายๆนะครับโทรศัพท์ต่อไปก็เป็นพวก uh, ที่เราใช้กัน uh, ตู้สาขาที่เราใช้กันมากที่สุดก็เป็นระบบ uh, PABX นะครับ uh, PABX ก็คือ p uh, r i v a t Automatic Branch Exchange นะครับเป็นระบบสื่อสารที่เน้นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทางนะครับ,นะรบโดย uh, สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง นะครับไปพร้อมๆกันได้นะครับพเอก็คือระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัตินะครับทึ่งใช้เชื่อมระหว่างองค์กรโทรศัพท์กับองค์กรภายนอกนะครับก็คือแต่ก่อนหน้านั้นถ้าเราอยู่อพาร์ตเมนต์เราจะเห็นว่าเวลาเขาจะการโอนสายเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสมัยก่อนนะครับ <S <s คือจะมีโอเปอเรเตอร์เวลาเราโทรสายนอกเพื่อที่จะโอนเข้าห้องเพื่อนาห,าห,อหรือติดต่อห้องเพื่อนเนี่ยมันจะมีโอเปเรเตอร์คอย ใช้สายแจ็คเสียบสับเสียบอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้คือใช้ไอตัว bx เข้ามาแล้วไม่ต้องมีโอเปอรเตอร์พวกนี้แล้วครับคือสามารถโอนสายได้เลยนะครับเราจะติดต่อไปจุดไหนในองค์กรนะครับหรือในอพาร์ตเมนต์ไปห้องไหนเราก็สามารถกดหมายห้องมันก็เข้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องมัดใช้โอ e เปอรเตอร์หรือคนใช้หัวเสียบ จ็คนะครับคอยเสียบเสียบปิดเสียบถูกอะไรพวกนี้นะครับนี่ไอน้นี้ผมก็สาธยายคร่าวๆให้เห็นทีนี้เรามาดูเ <c oughs> ข้าเรื่องกันดีกว่านะครับว่าของอระบบโทรศัพท์ในไลเซอร์นั้นแต่ละชุดนะครับว่ามันเดินยังไงในาการติดตั้งเราเป็นผู้รับเหมานะครับว่า,าเวลาเราดึงสายเดินท่อเดินอะไรพวกนี้นะครับเดินยังไงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในสมมุติว่าพาทเมนต์สิบห้องอสิบชั้นนะครับ ชั้นละ10บห้องนะครับนี่การสมมุติเพื่อจะได้เห็นความกว้างนะครับแต่ละแต่ละชั้นนะมันก็จะมีตัวทีซี TC, พักสายนะครับแต่ละห้องก็ดึงมาหาตัวที่ช่องชาบนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูให้เพื่อได้เห็นชัดๆนะครับผมก็จะขยายดูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับตัวนี้เป็นบล็อกนะครับ บ็อกแยกสายบ็อกรวมสายย่อยนะครับก่อนที่จะมาหาตัว MDF นะครับตัว MDF ก็คือหมายถึงตัวอะไรตัว Main d i s t r i p u t i o n Frame นะครับหรือเป็นตู้เขาเรียกว่าปักสายนะครับพวกตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่เป็นแผงกระจายสายรวมพูดง,ง่ายๆสายท,ทุกชั้นมาลงตรงนี้ก่อนก่อนที่มา,มา,มา,มารวมกันจาก Terminal แต่ละชั้น นะครับมาหาไอตัวบล็อกพักสายย่อยจากบล็อกพักสายย่อยเสร็จแล้วก็มาหาตู้ DBX จากตู้ b x ก,ก็กข้า็มาหาเ,เครื่อง p b x x ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลกลับไปเดี๋ยวตรงนี้ผมอธิบายทีหนึ่งครับนี้ผมมาดู <c oughs> มาดูว่าตู้เทอร์มินอลแต่ละชั้นเราก็เดินท่อมานะครับท่อการเดินสายโทรศัพท์นะครับที่ควรที่ดีนะครับควรจะเป็นท่อไม่ใช่เป็นรางนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นรางเนี่ยปัญหาที่พบบ่อยมากคือหนูเข้าไปกัด กัดสายนะครับทำให้ความเสียหายเพราะว่าสายโทรศัพท์ปเป็นสายเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเราเคยถ้าเป็นช่างที่เคยดึงหรือเคยใช้กันอยู่ก็จะเห็นผมจะยกตัวอย่างให้ดูสายมันจะเป็นสายเล็กๆอย่างนี้นะครับนะข้างในนะครับสองข้อบ้างสี่ข้อบ้างตามที่เราจะ,ะตามที่ผู้ออกแบบผู้ออกแบบให้เราใช้กับเนืใช้นะมันเป็นสายเล็กๆดังนั้นสายพวกนี้มันจะขาดง่ายนะครับ เมื่อมอากาศง่ายการที่ป้องกันที่สุดเราก็ต้องเดินท่อเพื่อไม่ให้หนูเข้าไปในกัดสายได้เพราะนั้นช่วงนี้เราก็จะเดินท่อตามห้องมานะครับห้องไข่ห้องมันห้องระเบิดนะครับห้องไข่ห้องมันแล้วก็มาพักสายตู้ย่อยนะครับเป็นเ,เทอร์มินัลย่อยจากเทอร์มินัลย่อยนี่ก็เป็นสายแพ่นะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยสายชนิดสายที่เราเดินเนี่ยก็คือเนี่ยสีอ่อนะครับคูณ0.65นะครับเป็นสายชนิด TIEV นะครับ TIEV นะครับ ซึ่งเป็นสายประเภท4คข้อ2คข้อนะครับแต่พอมาตรงนี้ปั๊บเป็นสายถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้เป็นสาย10แพร์นะครับเป็นสาย10แพร์แต่ชนิดสายเป็น TP EP นั่นหมายถึงว่าเป็นสายมัติคอร์ก็คือ,อ10คข้อ10คู่นะครับสแพร์ก็คือ10คู่นะครับวิ่งมหาแต่ละ,ะแต่ละชั้นวิ่งมหาตู้ MDX นะครับนี่ผมก็ขยายดูจาก MDX นะครับเราก็มาดูนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างตู้ไอ้ตัวนี้ก่อนนะเทอร์มินอลที่อยู่ในตู้ตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นตู้นะครับเป็นตู้สําเร็จรูปก็มีนะครับมีเทอร์มินอลเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะจะใช้ว่าตู้เราใช้สมมุติว่า10แพรสิแพรเราใช้แค่ไอตัวเข้าสายโทรศัพท์นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคอนเนคชั่นโมดูลนะครับเห็นไหมสิบแพรก็คือมันจะมีเข้าและออกนะครับเข้านะครับ เราก็จะเข้าข้างบนก็ได้ครับคู่1คู่2คู่ถึง10คู่เ,เวลาเราเอาไปใช้ข้างนอกแต่ละห้องเราก็แทบออกจากตัวนี้ออกไปนะครับตัวที่ออกไปอย่างนี้ก็ไปหาตัว M D X ส่วนตัวนี้ไปหาอา t l e t ในห้องแต่ละห้องนะครับแล้วก็จะเป็นก็ยกังมีตู้ตู้เล็กๆตู้นี้มันจะแข็งแรงนะครับตู้ตัว,ตวนี้นะครับซึ่งมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ ซัพพอร์ตนะครับหรือแบ็กเก็ตของไอตัวที่จะใช้นะครับพวกแบ็กเก็ตตัวนี้เราจะใช้ตัวเดียวก็ได้เราซื้อมาแล้วก็มาตัดออกนะครับแล้วก็มาเข้ากับไอตัวเทอร์มินอลน,นะครับเทอร์มินอลน,นึ่งซึ่งมันจะมีซ็อกเก็ตด,ดันล็อกลงไปนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะมีล็อกตัวล็อกนะครับล็อกเสร็จแล้วก็เข้าสายเข้าสายโดยใช้เครื่องมือตัวเข้าสายใช้ตัวนี้นะครับมี เครื่องมือเฉพาะของมันก็คือเสียบเข้าไปถ้าเราไม่มีเครื่องมือพวกนี้อาจจะมีเหล็กบางๆแต่ว่ามันอาจจะไม่แน่นนะครับตัวนี้เวลามันเข้าสายเข้าสายเข้าไปในร่องตัวนี้มันก็จะตัดสายให้มันตัดสายโทรศัพท์ดูดอุตม์สมมติว่าเราเข้าสายมายาวเนี้ยตัวนี้มันก็จะเหมือนกันไกลมีกันไกลอยู่ด้วยและมีตัวก็เรียกว่าตัวริมนะครับคืออัดเข้าไปอยู่ในให้มันเสียบแน่นนะครับเพื่อไม่ให้สัญญาณขาดหายนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการเข้าสายนะครับ ทีนี้เรามาดูตู้อ่าไหนไหนผมเปิดให้ดูไอตัวนี่แล้วเรามาดูอ่าตู้ของ MD F นะครับว่าเป,เ,ปเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตู้ใหญ่ๆถ้าสมมติว่าอ่าเราใช้หลายชั้นตู้มันก็จะใหญ่ตามจํานวนชั้นแต่ว่าสมมติว่าตู้เราเราใช้ไม่กี่ชั้นเราก็จะใช้ตู้เลือกขนาดได้นะครับแล้วก็จะมีโครงเหล็กพวกนี้นะครับเป็นที่จะยัดใส่ไปข้างในในตู้ของอ ตู้เอ่มอมนดิคิปชันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเทอร์มินอลเหมือนเมื่อกี้เสียบเข้าไปในในล็อกนะครับมันก็จะมีฮะตัวนี้นะครับเป็นเทอร์มินอลนะครับเสียบเข้าไปตามจำนวนชั้นชั้น10แพรก็10ก็10ตัวแต่อในนี้ถ้าเป็นเอ่อยี่สชั้นอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ตู้ใหญ่แต่ว่าสมมุติว่า10ชั้นมันก็ใช้แบบตู้เล็กได้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายแต่ละชั้นที่จะเดิน ให้ดูนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะไปดูตู้เมนดิฟคริปชั่นเฟรมตัวนี้นะครับผมให้ดูตัวขยายาผมแตกในแต่ละชั้นมาให้ดูเวลาเดินเดินเดินสายนะครับอันนี้เป็นไลเซอร์อันนี้เป็นแปลนที่จะเดินสายก็มีสิบห้องนะครับก็คือท่อก็เดินห้องไขรห้องบันนะครับแล้วก็มาหาตัวบล็อกพักนะครับ พกพักที่อยู่ใกล้ช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปก็คือช่องที่จะเดินตัวเมนลงไปหา,าตำแหน่งของตู้ MDX นะหรือตู้ PABX นะครับอ่ะตัวนี้นะครับจากเ,าเป็นไลเซอร์และผมขยายเป็นห้องนะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันก็จะวิ่งของใครของมันนะครับถ้าผมซูมขึ้นมาตรงนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับ มันก็จะเห็นชัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็หลายเดินนี้คือเป็นตำแหน่งตัวปลั๊กนะครับปลั๊กโทรศัพท์สายที่ใช้อะอันนี้เขาเรียกว่า t ูเอ่อทีนี้คือ TC TTX ก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวแปรชั้นที่1นึ่งอ่าทูทีซีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4เวลาก็ออกแบบก็ x ก็คือหมายถึงตัวแปรเราใส่ของชั้นนั้นๆเข้าไปอ่หอาหนึ่งขีดสี่คอก็หนึ่งเส้นนะครับในในหนึ่งเส้นตัวเนี้ยมันมี4คอขนาด0.65ย์จ มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ชนิดสายนะครับ uh, TIEV นะครับ uh, uh, EMT หมายถึงว่าอยู่ในท่อคอนดวด4ีหุนนะครับแล้วก็วิ่งปื๊ดลงมาหาเทอร์มินอลนะครับก็คือตัวบ็อกพักเล็กนะครับจากบ็อกพักเล็กตรงนี้เป็นสายถ้าเพื่อนๆสังเกตดูก็จะเป็นสาย10แพรนะครับสาย10แพร์่างชนิดกัน uh, TPEP นะก็เป็นสายแพรแล้วก็จะเดินท่อ4.6หหุนลงไป ในรางที่จริงตัวนี้เป็นท่อถ้าเป็นท่อได้ก็กิดีแล้วแต่นะครับแต่าะาถ้าปลอดภัยสุดจะเป็นท่อก็ลงไปหาแต่ถ้าทําท่อก็คือท่อเยอะขึ้นแล้วแต่ผู้ออกแบบที่เขากําหนดมาแต่ว่าส่วนส่วนที่จะเข้าห้องตรงนี้ต้องเดินเป็นท่อเพราะว่า,เ,าเบนฟ้าอะไรพวกนี้หนูมันเยอะแต่ช่องชาร์ปนี่มจะลง่ลงๆถ้าหนูกัดอะไรเราก็สามารถอามองมองเห็นได้เปิดฝ้า,ามาก็มองเห็นได้แต่พวกนี้มันอยู่บนฟ้าถ้าเรา,เาจะ ก็เรีกว่าเซอร์วิสว่าสมมติว่าสายขาดเส้นใดเส้นหนึ่งเราต้องเปิดฝ้าซึ่งเปิดฝ้าแนละ้วมันก็เกิดความเสียหายตรงนี้ก็จะเดินเป็นท่อ,อะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้โปรเทคไอตัวหนูเข้าไปกัดสายนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกชั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็มีสายเมนวิ่งปืด๊ดลงไปหาลงไปหาตู้เอ็มดิเบกครก็คือตู้เมนดิคชั่นเฟรมนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ผมเมื่อกี้ จะให้ดูตรงนี้นะครับวิธีเข้าสายในตู้ของเมนดิคริปชันหรือตู้ของ mdx ตัวนี้นะครับ mdx ตัวนี้เวลาเข้าสายเข้ายังไงซึ่งเขาจะบอกโค้ดสายไว้แล้วนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดว่า1ห,หมายเลขนึคือในตู้ของอในตู้ของไอ้ตัว m d e f ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเป็น เขาเรียกว่านะครับมันก็มีเป็นแบ่งเป็นเป็นเป็นช่องเป็นเป็นแถวเป็นแถวนะครับแบ่งออกมาแล้วก็อันนี้เรามองจากด้านบนลงไปหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็ incoming, อินค m มมิ่งอ่าฟอร์มอ่าทีโอทีก็หมายถึงว่าสายที่มาจากด้านนอกนะครับสายองค์การก็มาเข้าอ่หมายเลขที่1ก็คือมาเข้า,เ,ขาเทอร์มินอลตัวนี้นะครับอ่าที่ก็ตั้งไว้นะครับ ต่อไปหมายเลขที่2นี้เป็นตัวแถบลงกลาวนะครับเพราะว่ากลาวของไอ้ตัวตู้ตัวนี้ต้องเป็นกลาวแยกจาก power ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลาวอินสุเมนต์นะครับคือตอกกลาวต่างหากเลยครับไม่เกี่ยวกับกลาวที่เราใช้กับ power ก็คือใช้220กั่บกับพวกไรติง้งพักอะไรพวกนี้คือตอกแยกต่างหากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคอยแยกแยกเพราะว่ากลัวจะลีกนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ละเอียดอ่อนเป็นอินส r เมนต์นะครับเพราะ เ,เทอร์มินอลที่3ครับเทอร์มินอลที่สามก็จะมีอธิบายว่าอินคอมมิ่งฟอร์ม b a b x นะครับก็คือจากเทอร์มินอลที่สามตัวนี้นะครับมาผ่าน p ีเอนะครับและจาก3เนี่ยสายตรงเนี้ยมันก็จะคอร์สมันคอร์ตไปหา,าหมายเลข5ก็อยู่ในตู้เดียวกันแต่ว่าคนเทอร์มินอลอันนี้ก็เหมือนจะคอร์ตกันจากหมายเลข1ต้องคอร์ตมาหาหมายเลข4เทอร์มินอลที่4ซึ่งอยู่ในตู้เดียวกันแต่ว่าคนละเทอร์มินอล นะครับเพื่อไอ้ตัวเนี้ยเวลามันทำงานมันจะได้สวิตชิ่งสั่งตัดต่อไปจ่ายให้เทอร์มินอลน,นี้พเทอร์มินอลน,นั้นอะไรเงี้ยก็คือตัวเนี้ยตัวไปสั่งการให้ให้ทำงานนะครับต่อไปก็คือหมายเลขสี่เทอร์มินอลที่4ี่เทอร์มินอลนี้ก็วนกลับมา p a เอเพราะฉะนั้นพีเอบีเอ็ p a B X, ถ้าเราดูสัญลักษณ์ของเมื่อกี้ที่ผมให้ดูมันจะมีลูกศรสื่อนะครับก็คือหมายถึงว่าระหว่างตู้สองตู้เนี่ย มันส่งมันส่งข้อมูลกลับไปกลับมาอยู่เสมอนะครับก็คืออันนี้ก็ส่งไปอันนี้ส่งกลับส่งไปลงกลับก็คือตามที่ในไวลิงที่เขาเขียนไว้ให้ดูนะครับส่วนตัวนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปเรเตอร์นี้ก็จะไว้เนี่ยลิงก์สายมาหาตู้เมนดิฟคิพชั่นเฟรมตัวนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับหมายเลข5หมายเลข5หมายเลข5ก็คือ ที่ไปจ่ายให้แต่ละชั้นนั่นหมายความว่าเทอร์มินอลที่5เนี่ยถ้าเรามี10ชั้นสายแพรสายพวกนี้นะครับสายพวกนี้ต้องมาเข้าเทอร์มินอลที่5ก็คือสายตัวนี้สายจากตู้พวกนี้นะครับเวลาลิงก์มาปุ๊บมนลงหาตู้ m d x ตัวนี้สายต้องมาเข้าอยู่ที่เทอร์มินอลที่5ที่5นะครับของแต่ละชั้นนี่คือไอตัวไดอะแกรมที่ไวลิงในตู้ของ ก็เรียกว่าตู้เมนตู้ตู้แยกสายหรือแผงกระจายสายรวมเออเป็นภาษาไทยยาก,ยากๆหน่อยแผงกระจายาสายรวมก็คือสายรวมสายที่มาทุกที่มาลงนี้หมดเลยมันอยู่ที่เทอร์มินอลหทั้งหมดเลยนะครับทุกส่วนต้องลิงก์มาอยู่ที่นี่หมดเลยจากตรงนี้ในในเทอร์มินอลในตู้อของไอตัวตัวเมนดิฟิชชั่นมันก็จะลิงก์ของมันจอยจอยของมันไป ถ้าเราเห็นอย่างนี้คือมันต้องคอสกันแล้วก็มาผ่านตัวตัว p a b x ตัวสั่งการข้อมูลสั่งการให้ตัดต่อไปจ่ายตัวไหนจากตัวนี้คอสมาหาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพูดง,ง่ายจะอินคัมมิงมาหมาย4สายที่องค์การมาปั๊บม,มันคอสมาเลขสีหมายเลขสีก็ามาผ่าน p a b x ก่อนนะครับอานนี้เวลาสายที่จะไปจ่ายให้แต่ละชั้นสมมติว่าชั้นหนึ่งที่จะโทรออก มันก็จะส่งสัญญาณมาหาหมายเลข3และมาหาผ่านของอตัว PABX นะครับ PABX ก็มีสายว่างไว้คู่ไหนว่างนะ,ะมันก็ส่งเข้าไปหาข้างนอกนะครับไปต่างองค์การเพื่อจะติดต่อไปข้างนอกมันก็ตัดไปสบายอยู่อย่างนี้นะครับของระบบ p b x ก็พูดง,ง่ายๆไอ้ตัว p b x เนี่ยเหมือนกับโอเปอเรเตอร์เนี่ยพูดง,ง่ายๆเหมือนสมัยก่อนนะคอยจะเสียบสายขอยสายให้แต่ละสมมติาาสายข้างนอกโทรมาปั๊บจะขอ พูดกับชั้นนี้ห้องนี้ไอโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ก็เอาสายคอร์สเสียบให้ก็ทําหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับแต่ืตัวเนี้ยมันทําะด้เยอะกว่านั้นนะครับระบบของโทรศัพท์ก็คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เวลาเราเป็นผู้รับเหมาเวลาดูแบบก็ไลเซอร์เขาก็จะไล่ประมาณนี้ก็สายแต่ละเส้นมาพักบล็อกก่อนนะครับจากบล็อกพักปั๊บก็ก เป็นสายแพร่ลงมาหาตู้แผงกระจายสายรวมหรือ M/DX หรือ Main d i c t r y p t i o n Frame ตัวนี้นะครับก็จะมาทุกที่มารวมอยู่ตัวนี้จากตัว Main d i c r i b t i o n มาหา P/BX นะครับ P/BX ก็ส่งข้อมูลกลับไปกลับมากันระว่างตู้นี้นะครับเป็นการโอ perate ู่ายง่ายนะครับก็ระบบของโทรศัพท์ก็คร่าวๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆพ,พอจะ เข้าใจนะครับถ้าผมอธิบายผิดหรือข้ามรัดขั้นตอนยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเร็วไปหรืออาจจะข้ามบางสิ่งบางส่วนอะไรไปแต่ว่าคิดว่าโเวอร์ Cover แล้วนะครับคือสามารถอ่านตัวซิงเกิลลน์ได้คือไรเซอร์ได้ว่าโอเคไรเซอร์ก็เขียนมาแบบนี้เราก็สา,าสามารถดึงสายตามกระบวนการนี้ได้ ก็คือตามได้แกรมนี้ได้ตามวงจรนี้ได้อันนี้ก็คือหมายถึงสายมาแต่ละเส้นนะครับก็เขียนว่ายังไงแล้วก็ไปตามนั้นนะครับอันนี้ลักษณะการทํางานตรงนี้ผมก็อธิบายอคร่าวที่จริงแล้วในตู้ของระหว่างตัว a b x กับไอตัวตู้เมนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราซื้อสมมุติว่าเราซื้อตู้ a b x ของบริษัทใดเขาก็จะส่งตัวแทนเข้ามา เข้าสายให้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเขารับเข้าสายอะไรด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาจะรับเข้าสายด้วยเรามีหน้าที่ผู้รับเหมาก็คือการดึงสายแล้วมามาปล่อยไว้หรือไม่ก็ถ้าไม่ปล่อยไว้เราก็เข้าสายตามนี้ไว้ตามหมายเลขห้านะครับก็คือสายที่มารวมทั้งหมดเนี่ยเรามาเข้าส่วนสายคอร์สเนี่ยถ้าเรา เป็นผู้รับเหมาเราคอร์สไม่ถูกหรืออะไรเนี่ยคือเจ้าของตู้พูดง่ายเจ้าของพวกนี้เขาจะมาคอร์สให้เราเขามาจัดการให้เราเพราะว่ามันเป็นเฉพาะทางเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะว่าเวลาเขาติดตั้ง PABX พวกนี้ก็ต้องโปรแกรมด้วยนะครับต้องมีพวกโปรแกรมเข้าไปด้วยว่าให้มันทานํางานยังไงอะไรพวกนี้นะครับบางทีเราอาจจะผู้รับเหมาส่วนใหญ่แล้วอาจจะดึงสายอย่างเดียวนะครับส่วนในระบบตัวนี้มันจะมีช่างต่างหากที่เราซื้อ ก็เรียกว่าซื้อตู้เขาอะพูดง่ายๆซื้อตู USE, ้พีเอเอเขาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาจัดการให้เราเราเพียงแค่ดึงสายแล้วมาข่าวเอามาเข้าของหน้าที่ของเราก็คือแต่ละชั้นก็ลงมาลงอยู่ที่เธอร์มิน้ลที่ห้าเทอร์มิน้ลที่ห้ามีกี่ชั้นสิบชัน้นก็เรียงมาครับชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนที่คอร์สอะไรเนี้ยเขาเขาจะมาทําให้เราเองแล้วก็มาโปรแกรมแล้วมาเทสร,รวมทั้งคอมเพลช์นิ่งอะไรพวกนี้ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเป็นก็เรียกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละ บริษัทนะครับซึ่งเราผู้ับเมาเราทําทุกระบบแต่บางทีอาจจะลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อชาญทุกระบบแต่เรารู้การวิ่งเดินเดินท่อดึงสายอะไรเนี้ยคือเรารู้ส่วนไอ้ตัวพวกเนี้ยเหมือนระบบต่างๆก็แล้วแต่เหมือนซาวก็แล้วแต่นะครับไฟลามอะไรก็แต่พวกเนี้ยเขาจะมาค่อยเรียกว่าเวลาเราซื้อแผงเขาหรือซื้ออุปกรณ์เขาเนี่ยเขาจะามาบริการให้เราในส่วนนั้นครั้งหรือ2ครั้งตามสัญญานะครับบางครั้ง บางทีอาจจะ2ครั้งหมายถึงว่าเวลามีปัญหาเข้ามาเซอร์วิสฟรีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นระบบของโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะต้องเดี๋ยวระบบอื่นที่น้องๆเขารีเซ็ตมาว่าให้ทำให้อาจจะเป็น c c t v อะไรพวกนี้หรือ FM 200อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้นะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะน้องๆนะนะทุกๆคนนน่าจะ เข้าใจนะครับผมแล้วก็เป็นแนวทางนําไปปฏิบัติต่อได้นะครับไปศึกษาต่อได้นะครับว่าระบบโทรศัพท์ที่จริงโทรศัพท์แล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแค่ดึงสายกี่จุดตามจุดลงมาหาแต่ละชั้นจุดพักอยู่ตรงไหนนะครับจากจุดพักมีทั้งหมดกี่กี่เบอร์อา่าหมดกี่ชุดเราก็เอาสายแพร่ดึงมาตามาจานวนของ สายที่เราบระบอกโบวว่าสมมติว่าจุดนี้มีชั้นนี้มีทั้งหมด,จด20จุดอ่ายี่สิบจุดแล้วอ่าเป็นสาย20แพรนะครับก็ดึงกลับมาหรือเราจะเดินเป็น30แพรแสแรไว้ก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าออกแบบก็กําหนดว่าแต่ละชั้นเราต้องดึงสายอ่กี่แพรมานะครับสมมติชั้นหนึ่งอาเขาอาจาจะแปรเป็น20แพรแต่เราใช้จริงๆอาจจะ15บผ้าอะไรเงี้ยก็ไปตามแบบที่เขากําหนดมานะครับ นี่คือเป็นแดกแกรมแนวตั้งระบบของโทรศัพท์และการเดินท่อดึงสายนะครับการก้าสายก็เป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ